ครับพี่น้องครับกลับมาพบกับรายการ Bible All The Way นะครับขอบคุณพระเจ้าที่ทุกๆวันเราได้มีโอกาสได้ศึกษาพระคำพระเจ้าและได้ฟังถึงถ้อยคำคำหนุนใจต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งวันต่อวันกับพระเยซูนะครับวันนี้เราก็มีบทความที่จะหนุนใจพี่น้องด้วยเช่นเดียวกันจงพักสงบอยู่ในเราผู้เป็นความสว่างของเจ้าเถิดลูกเอ๋ยโลกรอบตัวเจ้าหมุนเร็วขึ้นทุกทีจนสิ่งต่างรอบข้างดูพร่ามัวไปหมดแต่อย่าลืมว่าณศูนย์กลางแห่งชีวิตซึ่งเป็นที่ที่เจ้ามีชีวิตร่วมกันกับเรายังคงมีความสงบเอเมนไหมครับและนั่นเป็นเหมือนกันชนระหว่างเจ้าและโลกอันวุ่นวายนี้จงกลับมายังศูนย์กลางแห่งชีวิตนี้ให้บ่อยเท่าที่จะทำได้เพราะนี่คือที่ที่เจ้าจะรับการเสริมกำลังและจะรับการเติมเต็มด้วยความรักความชื่นชมยินดีและสันติสุขของเราโลกนี้เป็นโลกที่เต็มไปด้วยความไม่สมบูรณ์ดังนั้นจงอย่าได้มองหาสิ่งที่เติมเต็มชีวิตของเจ้าจากโลกใบนี้อีกเลยแต่จงเข้ามาหาเราจงเรียนรู้ที่จะพึ่งพาในเราเพียงผู้เดียวและความอ่อนแอของเจ้าจะรับฤทธิ์เดชของเราอย่างเต็มเปี่ยมเมื่อเจ้าค้นพบความสมบูรณ์ในเราเจ้าก็จะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อาเมนโดยที่ไม่ต้องใช้ผู้อื่นเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เจ้าต้องการจงใช้ชีวิตอยู่ในความสว่างของเราแล้วเจ้าจะกลายเป็นแสงที่ส่งออกไปยังชีวิตของผู้คนรอบข้างเจ้าแหมพี่น้องครับนึกถึงข้อความเหล่านี้แล้วก็น่าจะนึกถึงตะเกียงถูกไหมฮะที่พระเจ้าว่าเราจะเป็นตะเกียงที่ส่องสว่างก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องในการมีชีวิตวันนี้ด้วยนะครับระหว่างการเดินทางเดี๋ยวเรามาศึกษาถึงพระคำพระเจ้าด้วยกันนะครับก็อากาศดีอีกวันหนึ่งนะครับในการดำเนินชีวิตขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับวันต่อวันจริงๆกับพระเจ้าในวันนี้เราก็มีความเชื่อว่าพระเจ้าก็จะอวยพรใช่ไหมครับในการทำงานก็ดีในการดำเนินชีวิตขอสิปัญญาจากพระเจ้าพี่น้องครับในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันขอการคุ้มครองขอทิศขอทางใช่ไหมครับพี่น้องเพราะว่าเราไม่สามารถพึ่งพาตัวเราเองได้ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับพระเจ้าจริงๆมันต้องมาถึงจุดนี้จริงๆนะครับในการที่จะดำเนินชีวิตกับองค์พระเยซูคริสต์ไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเผลออยู่เรื่อยๆในการที่จะดำเนินชีวิตตามความคิดของตัวเราเองนะครับวันนี้ผมก็มีพระคำพระเจ้านะครับในพระธรรมคลาเทียบทที่5ข้อ22 23นะหลายคนมาพูดถึงคลาเทียบทที่5ก็นึกถึงนะครับผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าถูกต้องมั้ยครับพี่น้องครับฝ่ายผลของพระวิญญาณก็คือนะครับความรักนะความปราบปลื้มใจนะฮะสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีนะครับความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมนะฮะการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยเมื่อกี้ข้อความได้พูดถึงที่อ่านไปนะครับช่วงแรกไม่ได้พูดถึงนะครับศูนย์กลางในที่กลับมาหาพระเจ้าจุดศูนย์กลางนะครับที่พระเจ้าให้ไว้กับเราก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ต้องกลับชีวิตคริสเตียนต้องอยู่ในจุดศูนย์กลางนี้นะครับก็คืออยู่ในการทรงนำนะครับของพระวิญญาณในแต่ละวันให้เราสามารถสะท้อนถึงผลพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าออกมานะครับโดยเฉพาะยิ่งสันติสุขคริสเตียนต้องมีสันติสุขในพระเจ้าเอเมนไหมครับหากคริสเตียนเองนะครับไม่เรียนรู้ที่จะบังคับจิตใจตนเองพี่น้องครับความยุ่งยากก็จะเกิดขึ้นตามมามากทีเดียวดังนี้พระคัมภีร์เลยหนุนใจเรานะครับว่าตราบใดมงใดที่เราเองยังคงใช้สิปัญญาตัวเองนะครับความรู้ของตัวเองโดยไม่กลับมายังจุดศูนย์กลางนะครับของพระเจ้าเราลำบากแน่นอนครับและอีกข้อหนึ่งนะครับพี่น้องก็อยู่ในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่4นะครับข้อที่12นะฮะที่บอกว่าไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้านะครับแล้วก็ถ้าเราทั้งหลายนะครับรักซึ่งกันและกันพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในเราทั้งหลายและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเราเห็นไหมครับ
นี่ขอพระเจ้าเมตตาที่ความรักของพระเจ้าจะสมบูรณ์อยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายและคนทั่วไปก็สามารถที่จะได้เห็นพระเจ้านะครับผ่านชีวิตของเราสะท้อนพระสิริของพระเจ้าครับในวันนี้นะครับแม้ว่าพี่น้องจะทำอะไรก็แต่โดยยิ่งคำพูดนะพี่น้องสำคัญมากนะครับเราอยู่ร่วมกับคนทั้งเป็นคริสเตียนและไม่เป็นคริสเตียนความรู้สึกการกระทบด้านความคิดและอารมณ์นั้นก่อเกิดอยู่เสมอแต่คำพูดพี่น้องครับสำคัญมากถ้าเรามีคำพูดที่เป็นคำที่หนุนใจนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันคำพูดที่เราลมจิตใจยกโทษให้ซึ่งกันและกันสิ่งต่างเหล่านี้นะครับที่จะทำให้ทุกคนเห็นว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราก็ผมหวังว่าพี่น้องครับในการมีชีวิตวันนี้นะครับกลับมาอยู่ที่จุดศูนย์กลางนะครับโดยให้พระเจ้าผู้ทรงนำอยู่ฝากครับสิ่งใดที่พระเจ้าเตือนและสอนให้เราดำเนินชีวิตนะครับให้ถูกต้องตามที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้นะครับพระองค์ทรงเป็นแบบแผนที่ถูกต้องที่สุดนะครับและพระคัมภีร์เองก็เป็นมาตรฐานของหนังสือคู่มือในการมีชีวิตนะครับที่ถวายเกียรติพระเจ้านะครับพระคัมภีร์ก็คือพระวาทะของพระเจ้าพระวาทะก็คือพระเยซูคริสต์ถ้าพี่น้องต้องการเรียนแบบองค์พระเยซูคริสต์ให้สมกับเป็นบุตรที่รักของพระองค์ก็กลับมาดูที่พระคำของพระเจ้าว่าพูดอย่างไรสอนอย่างไรเตือนอย่างไรนะครับเอาละครับกลับมาพบกับรายการ Bible The Way ได้ใหม่ในวันต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพี่น้องพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับ